ป็นเวลาย่างเข้าสู่เดือนที่1แล้วที่กรณีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดได้เกี่ยวข้องโยงใยไปถึงพระเมธีวชิโรดมหรือววชิระเมธีพระนักเทศชื่อดังแห่งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคลิปที่ปรากฏเสียงการพูดถึงการลงทุนกับบริษัทดิไอคอนเป็นเครื่องร้อยรัดถึงแม้ว่าพระววชิระเมธีจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเพราะไปจำพรรษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กพระเมธีวชิโรดมแบบววชิระเมธีหลายครั้งซึ่งล่าสุดเฟซบุ๊กนี้ได้หายไปจากสาธารณะแต่ก็พอจับใจความได้ว่ามีจำนวน7ข้อด้วยเป็นการประกาศขออภัยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจากนั้นบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์ของบริษัททำให้เข้าใจว่าน่าจะมีความไม่ชอบมาพากลในหลายแง่มุมจริงตามที่ผู้บริหารได้เคยให้สัมภาษณ์แต่ก่อนหน้านี้บริษัททำธุรกิจอย่างเปิดเผยมีซุปเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยเป็นพรีเซนเตอร์หรือผู้บริหารจึงทำให้น่าเชื่อถือและน่าจะโปร่งใสทำให้พระทุกรูปที่ได้รับนิมนต์ไปคงจะคิดเช่นนั้นโดยการนิมนต์พระไปสอนธรรมะและทำบุญจะมีเป็นประจำทุกเดือนพระววชิระเมธีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผู้บริหารบริษัทเดินทางไปนิมนต์ถึงจังหวัดเชียงรายเมื่อต้นปี2567ที่ผ่านมาในหัวข้อธรรมะเรื่องหัวใจเศรษฐีหรือกุญแจสู่ความสำเร็จตามหลักทิฏฐธรรมีกตถะประโยชน์อ้างอิงจากพระไตรปิฎกเรื่องความขยันการรักษาดีมีกัลยาณมิตรและใช้ชีวิตสมดุลใช้การสอนผ่านสามวลีสำคัญคืออดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นใช้เวลาบรรยาย1ชั่วโมง12นาทีพระววชิระเมธีชี้แจงอีกว่าระหว่างบรรยายมีการพูดแซวหรือประชดแดกดันให้คนฟังอดทนและใจเย็นจึงแซวว่าลูกเอ๋ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วบริบทเป็นเพียงคำพูดหยิกแกมหยอกตามประสานักพูดทั่วไปและเพื่อให้มีอารมณ์ขันเท่านั้นไม่ได้มีนัยยะจริงจังถึงขั้นพระเข้าไปมีส่วนร่วมทางธุรกิจเมื่อถวายสังฆทานเสร็จก็ได้เดินทางกลับสุดท้ายพระววชิระเมธีบอกว่าตนจบการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยคือเปรียญธรรม9ประโยคจึงไม่ได้สอนแบบมั่วๆอย่างที่ตัดมาให้คนด่าหรือให้คนเข้าใจผิดปัญญาชนที่ติดตามย่อมรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อบางส่วนของการเทศน์สอนก็ให้เกิดความเข้าใจผิดออกไปในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางเพราะคลิปที่ตัดมาไม่ครบถ้วนกระบวนความจึงยินดีขออภัยจากใจจริงมาณที่นี้อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อไปจะสำรวมระวังไม่ให้มีความพลาดพลั้งเช่นนี้เกิดขึ้นอีกตอนท้ายพระววชิระเมธียังยืนยันว่าพระทุกรูปที่เคยไปเทศน์สอนที่บริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดไปด้วยใจสุจริตไม่มีรูปใดเกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจใดๆทั้งสิ้นจึงไม่ควรพยายามทำให้เห็นว่าพระเข้าไปวุ่นวายกับธุรกิจซึ่งคำชี้แจงของพระเมธีวชิโรดมหรือววชิระเมธีดังกล่าวจะสร้างความเข้าใจให้กับสังคมโดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนได้มากน้อยเพียงใดเวลาและความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ควรคุยเรื่องคุณค่าของเวลาพระองค์ได้ตรัสถึงคุณค่าของเวลาเอาไว้มากมายเหลือเกินแต่มีบทหนึ่งที่อยากจะนำมาแบ่งปันกันในค่ำคืนนี้นั่นก็คือบทที่ว่าคืนวันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่คืนวันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่ประโยคนี้พระพุทธองค์แนะนำให้พุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์และบรรพชิต
นำมาเตือนจิตสกิดใจเป็นอยู่เนืองๆว่าคืนวันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เขียนแปะไว้ที่หัวเตียงก็ได้เขียนแล้วก็พิมพ์ก็ได้เอาไปติดไว้ที่หน้าห้องตรงไหนก็ได้ที่เราจะเห็นชัดๆเพื่อเตือนจิตสกิดใจให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการเตือนว่าคืนวันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่พุทโธทรงสอนอย่างนี้ก็เพราะต้องการจะให้เราทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาท